เราเกิดวันเดียวกันเลยนะครับไม่น่าเชื่อเกิดวันที่5มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตอยู่สไตล์ข้างกันไปเลยก็ได้นะครับเราเป็นเพื่อนดีทีเดียวพร้อมกันไปเลยนะครับผมก็เพลงสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเพลงนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนวันนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ไปดูผมต่อยงานนี้ก็กลับบ้านไปก็ขอให้จำความสนุกอะไรแบบนี้ไว้นะครับโอ้แล้วก็กลับบ้านขอให้เป็นวีเอ็นที่มีความสุขทุกคนนะครับไปฟังเพลงต่อไปเลยครับBoom!
ก็อันนี้โซนนี้300ที่ถือป้ายแดงที่500นะครับด้านหลังที่พันหนึ่งไปเลยเพราะว่าใช่ครับและนอกจากนี้ค่ะน้องแมทดิวนะคะจะมาแจกของรางวัลค่ะเมื่อกี้ของรางวัลตอนนั้นเป็นขวดน้ำดื่มที่น้องแมทดิวดื่มไปโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ของผมไปดื่มต่อในรถตู้แล้วเอาไปดื่มต่อในรถตู้อ่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะตอบคำถามเราเพียงแค่2คำถามเท่านั้นเองค่ะแล้วของเป็นโค้ดแดงนะคะคำถามละ1เดือนไม่แม่และอย่างที่สองอยู่เพิ่งค่ะอย่างที่สองค่ะมีสองคนเนาะที่จะมาตอบเราถามว่าแล้วกิจกรรมของเราค่ะจัดขึ้นอยู่ที่ชั้นอะไรชั้นอะไรใครตอบได้ค่ะนับหนึ่งสองสามขึ้นมาบนเวทีแต่มือน้องนัทิวก่อนนะคะเดี๋ยวนับหนึ่งเดี๋ยวค่ะขอนับก่อนนับหนึ่งสองสามนี่พร้อมมากเลยพร้อมมากเลยใช่ไหมเตรียมพร้อมนะคะให้แตะมือน้องนัทิวสองคนแรกก่อนคือขึ้นมาก่อนแล้วต้องมาแตะด้วยหนูจะกระโดดขึ้นมาเลยเหรอคะเตรียมตัวค่ะ1 2 3ค่ะเดี๋ยวมีคนโดนแขนมาโดนมือยังคะโดนมือสิโดนมือยังจะตอบข้อ2ตอบข้อแรกได้ไหมรักเลดี้เฟิร์สทันทีเลยแต่เมื่อกี้แบบผมแตะแล้วผมแตะไม่ใช่ไงน้ำนี้แหละเอาละค่ะเราจะทำการกดดันค่ะถามว่าชื่องานของเราชื่ออะไรคะงานโอมินิอัลเบิร์ตมาร์เก็ตเป็นคำตอบที่ถูกไหมน้องคิวโอ้โหเดี๋ยวต้องถามพี่เราครับมันเฉลยอยู่ข้างในนะครับถูกต้องค่ะครับผมเอาละไปเลยมอบให้ก่อนเลยอีกข้อหนึ่งอันนี้ง่ายๆให้ไปเลยแล้วกันให้ไปเลยก็ได้อยู่การตัดชั้นไหนครับหนังชั้นไหนคะชั้นจีครับตัดเลยไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่คำถามก็ไม่ได้ง่ายเหรอแล้วก็แบบให้ลุ้นเมียให้ลุ้นเมียชั้นจีไปคำตอบที่ถูกไม่ถูกก็เซ็นปุ๊บมือให้ด้วยค่ะครับผมครับผมออกเป็นภาษาเกาหลีผสมภาษาไทยได้ครับสุดท้ายแล้วน้องนาทีมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับไหมคะครับผมวันนี้อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเนิร์ดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาดูวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสวันนี้ใครว่างนะครับผมมีน้องเพลงที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะต่อนะครับมีงานเคบีเอ็นอวอร์ดนะครับก็ยังไงก็ตามไปดูได้นะครับแล้วก็สำหรับแฟนที่ติดตามผลงานของผมอยู่นะครับผมก็ขอฝากซิงเกิลเพลงใหม่นะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้ร้องออกไปขอฝากนะครับผมก็คือเพลงชื่อเพลงว่าขอโทษในใจนะครับตอนนี้ก็มีให้ฟังใน www.truemusic.com นะครับผมก็ยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีผลงานละครเวทีนะครับผมเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผมชื่อเรื่องว่ารอยดุยยางยังไงเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับคอนเสิร์ตรวมนะครับผม AFU เนี่ยวันที่6มิถุนายนนะครับหลังวันเกิดของผมและน้องโซ่1วันนะครับผมยังไงก็ไปเจอไปให้กำลังใจ